Weekly Rotation EP ที่9นะครับวันนี้นะครับผมได้หยิบน้ำหอมที่ไม่เคยพูดถึงในช่องมาก่อนนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็น Weekly Rotation EP ที่9นั่นเองครับวันนี้นะครับผมก็มีน้ำหอมที่ไม่เคยพูดถึงในช่องมาก่อนเลยครับมารีวิวกันครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ครับผมก็ได้ใช้ประมาณ 4-5 กลิ่นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นพวกนี้นะครับผมก็วางแผนไว้นะครับว่าจะเอามาทำเป็นคลิปรีวิวเดี่ยวๆนะครับอาจจะในเดือนนี้หรือว่าอาจจะในเดือนหน้าหรือว่าจะในเดือนถัดๆไปครับก็จะมีน้ำหอมกลุ่มๆพวกนี้อยู่นั่นเองครับซึ่งรายการ Weekly Rotation ครับผมก็จะมาแชร์ครับว่าใน1สัปดาห์นะครับผมใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรไปบ้างนะครับทั้งช่วงเช้าก็ดีทั้งช่วงกลางคืนก็ดีนะครับโอเคมาเริ่มกันที่กลิ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับกลิ่นนี้ก็เป็นน้ำหอมที่ช่วงต้นเดือนครับผมได้ทำคลิปรีวิวน้ำหอมแล้วก็ first impression unboxing น้ำหอมกลิ่นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนั้นก็มีประมาณ4กลิ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่ตัวไอด้านบนให้นะครับไปดูคลิปนั้นได้นะครับจากแบรนด์ของ Art of Safran นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Oud 24 Hours นะครับ Majestic Go นั่นเองนะครับกลิ่นนี้นะครับอินสปายมาจากตัวของ Emporio Armani Code นะครับ Absolute หรือว่า Code Profumo นะครับแล้วก็มันจะมีความใกล้เคียงของ Emporio Armani Stronger With You อยู่ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นกลิ่นที่มีความหวานแบบคาราเมลครับมีความหวานแบบไซรัปนะครับแต่ความหวานตรงนี้มันเบลนกับกลิ่นหนังมันเบลนกับกลิ่น Warm and Spicy ของโน้ตอย่างตัวแบบ Saffron หรือว่าโน้ตของตัวหนังที่มันมีความเป็นหนังกลับอะไรพวกนั้นนะได้ค่อนข้างจะดีมากๆครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่ามีความหรูหรามีความราคาแพงมากๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาที่ผมได้มาคือค่อนข้างจะถูกมากๆนะครับกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมอาหรับใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมอาหรับหรือว่ามันเป็นน้ำหอมที่ดูแขกหรือว่ามันเป็นน้ำหอมที่แบบคุณภาพไม่ดีเลยอย่างเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าคุณภาพดีแล้วก็ราคาตอบโจทย์มากๆนะครับใช้ในช่วงกลางวันก็ดีใช้ในช่วงกลางคืนก็ดีน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าดีมากๆนะครับกลิ่นต่อมานะครับจะแบรนด์ของ Paris Corner นะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยผมมีอยู่ในคอลเลคชันอยู่แล้วนะครับเป็นอีกตัวนึงครับแล้วก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ยมีความผมชอบตัวนั้นมากกว่าครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็ถือว่ากลิ่นค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ทำได้เหมือนกับตัวต้นฉบับพอสมควรเลยครับแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันก็จะมีความดูโตดูภูมิฐานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับParis Corner นะครับในลายของ Pandora Sense นะครับ Charuto Mysterious Tobacco นั่นเองนะครับกลิ่นนี้ผมก็เคยทำ Unboxing แล้วก็ทำ First Impression ไปแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นที่ตัวไอด้านบนให้นะครับกลิ่นนี้นะครับ Inspire มาจากบ้านของ Mancera นะครับ Red Tobacco นั่นเองนะครับแต่ว่าเขา Inspire จากตัว Red Tobacco นะครับให้กลิ่นยาสูบของเขาเนี่ยมีความเบาสบายนะครับใช้งานง่ายมากขึ้นมากๆนะครับผมมองว่ากลิ่นนี้นะครับใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็ยิ่งเหมาะเข้าไปอีกนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นยาสูบที่ค่อนข้างจะเบาบางลงมานะครับจากตัวของ Mancera Red Tobacco เนี่ยหลายๆคนจะไม่ชอบใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ชอบกลิ่นนั้นขนาดนั้นนะด้วยความที่ยาสูบช่วงต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็เป็นยาสูบที่เข้มมากๆครับแต่ว่าช่วงเบสของเขาเนี่ยมันก็จะมีความหอมหวานครับจะมีความเข้าถึงง่ายมากขึ้นเป็นกลิ่นยาสูบที่มีความแมสคูลินนะแต่ผมเชื่อว่ากลิ่นนี้ก็ยังใช้งานง่ายมากๆกลิ่นต่อมาครับกลิ่นนี้เขาอินสปายมาจากบ้านของดีไซเนอร์แบรนด์นะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่เป็นกลิ่นหนึ่งที่เป็นแนวไอริสที่ผมชอบและผมรู้สึกว่าเมื่อแบรนด์นี้นะครับแบรนด์อาหรับแบรนด์นี้เขาทำน้ำหอมกลิ่นนี้ออกมาแล้วราคาถือว่าดีมากๆราคาถูกมากๆนะครับถูกกว่าที่ผมคาดหวังไว้แล้วก็ที่คิดไว้อีกด้วยซ้ำนะครับRasasi Truly นั่นเองนะครับดูจากสีน้ำนะทุกคนก็น่าจะเดาออกเนาะแล้วก็ตัวนี้ผมก็เคยทำคลิป First Impression แล้วก็ Unboxing ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลิ่นนี้นะครับอินสปายมาจากตัวของ Dior Homme นั่นเองครับซึ่งเป็นแบชเก่านะครับไม่ใช่แบช2020แล้วก็ไม่ใช่แบช2021ที่ผมเคยทำคลิปไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่ใช่นะครับกลิ่นนี้มันคือ Dior Homme Batch เก่าที่มีความใช้งานง่ายขึ้นมากๆแล้วก็กลิ่นไอริสของเขากลิ่นโน้ตรวมๆของเขาเนี่ยถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่สังเคราะห์ไม่ซินเทติกเลยนะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ Rasasi เนี่ยกลิ่นนี้ถือว่าเป็น Rasasi ในไลน์ที่ถูกลงมาหน่อยละกันนะครับ Rasasi ที่เรารู้จักเนี่ยมันก็จะเป็นพวก Rasasi Havas ที่ราคาประมาณ 2,000 ต้นๆหรือว่า Rasasi La Yukawam เนี่ยก็จะแตะ 3,000 นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยราคาไม่ถึง 1,000 นะครับ
็ถือว่าเป็นราชาซี่ที่เขาแบบในราคาที่มันไม่ได้แพงมากครับในราคาที่ยังจับต้องได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้ำหอมที่เหมือนที่คล้ายกับดิออมที่ผมแนะนำอยากให้ทุกคนได้ลองมากๆนะครับมาถึงกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้นะครับก็ยังเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อได้กลับมาลองใช้ครั้งนึงนะผมก็รู้สึกว่าไม่ควรหยิบกลิ่นนี้มาใช้อีกนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าแฟรงค์โอลิเวนะครับอูดทัชนั่นเองนะครับกลิ่นนี้นะครับอินสปายมาจากบ้านของดิออร์นะครับในลายแพงของเขานะครับคริสเตียนดิออร์นะครับอูดอิสพาฮองหรือว่าอูดอิสพาหางนั่นเองนะครับมันเป็นกลิ่นอูดแซฟฟรอนโรสที่มีความอะนามาลิกพอสมควรนะครับผมไม่แน่ใจว่าคริสเตียนดิออร์อูดอิสพาฮองเนี่ยมันจะมีความอะนามาลิกขนาดนี้ไหมนะครับแต่ว่าตัวอูดของเขาตัวโรสของเขาเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะเด่นครับแต่ว่าผมแค่ไม่ชอบไอ้ความอะนามาลิกของเขาแค่นั้นเองเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นอูดที่มันมีความสาบอะไรพวกนี้อยู่นะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะมีความแบบไม่ค่อยถูกจริตกับผมสักเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ค่อยชอบกลิ่นอูดที่มีความสาบสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิ่งมาเจอกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวโรสกับอูดของเขาอะมันเบลนออกมาได้ดีนะแต่ว่ามันมีความอะนามาลิกตรงนี้แหละที่ผมยังไม่ชอบครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ถ้าใครอยากจะลองอูดกับโรสที่กลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความธรรมชาติพอสมควรเลยนะก็ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่คุณต้องการน้ำหอมที่ราคาจับต้องได้ง่ายมากๆอย่างเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้แล้วก็บ้านของแฟรงค์โอลิเว่เนี่ยผมได้ลองมาประมาณ 2-3 กลิ่นครับก็ถือว่าเป็นบ้านน้ำหอมที่ราคาดีราคาประหยัดแล้วก็ได้น้ำหอมที่คุณภาพมากๆสมกับราคาได้ดีมากๆนะครับน้ำหอมกลิ่นต่อมาครับเป็นวันที่ผมต้องเข้าไปที่คณะนะครับไปอัดเสียงนะแล้วก็เมื่อผมต้องไปอยู่กับคนมาแบบไม่ถึง10คนนะแล้วเราก็มีการตรวจ ATK กันก่อนที่จะเข้าไปอัดเพลงกันนะครับก็รู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันดูเหมาะกับสถานการณ์มันดูเหมาะกับอะไรหลายอย่างที่แบบคนไม่ได้เยอะมากแล้วเขาจะได้กลิ่นน้ำหอมเราแล้วมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ค่อนข้างจะเซฟมีความภูมิฐานมีความดูโตเมื่อเราได้ฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกน้ำหอมกลิ่นนี้ไปอัดเสียงนะครับจากแบรนด์คนไทยนะครับ Journal The Legacy Parfum นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นอูดอีกกลิ่นหนึ่งที่ใช้งานง่ายภูมิฐานเข้าถึงง่ายกลิ่นใช้งานง่ายมากๆอีกตัวนึงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นแบบ Parfum นะครับซึ่งความเข้มข้นของเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นที่มากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยก็แนะนำเป็นตัว EDT ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากต้องการน้ำหอมที่ติดทนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็มาตัวที่พาร์ฟอร์มได้ครับใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์นะจะทำให้คุณดูโตมากขึ้นครับยิ่งเด็กมหาลัยแบบผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อได้ฉีดน้ำหอมกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีทั้งความเพิ่มความมั่นใจของเราครับแล้วก็ทำให้คุณดูโตได้ดีมากๆนะครับกลิ่นต่อมาครับผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นช็อกโกแลตที่ทำได้ดีทำได้สมจริงมากๆในโลกน้ำหอมกลิ่นหนึ่งเลยนะครับจากแบรนด์ของ Louis Cardin นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Sacred นะครับสมจริงกว่ากลิ่นของ Alexandria Chocolate Dream ครับกลิ่นนั้นเนี่ยในชื่อน้ำหอมเขาอะมันมีชื่อช็อกโกแลตก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้มีความเป็นกลิ่นช็อกโกแลตขนาดนั้นนะครับมันจะมีความเป็นเวเฟอร์ส้มที่เราเคยกินมากกว่านะครับแต่ว่าตัว Sacred ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตที่มีความเป็นทั้งผงช็อกโกแลตผงโกโก้อะไรพวกนั้นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีความเหมือนแบบเรารู้สึกได้เลยว่าเราดมกลิ่นแล้วว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเรากินช็อกโกแลตที่มันมีความหยาบในปากเรานิดนึงอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะน่ากินแล้วก็เป็นกลิ่นช็อกโกแลตหรือว่าเป็นกลิ่นโกโก้ที่ค่อนข้างจะสมจริงมากๆนะครับความหวานของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปครับแล้วมันก็จะมีความเป็นพาโรลี่อยู่ซึ่งมันเป็น texture ของตัวโกโก้หรือว่าเป็น texture ของตัวช็อกโกแลตเนี่ยที่ทำได้เหมือนทำได้สมจริงมากๆนะครับถ้าใครอยากจะลองน้ำหอมสายโกโก้หรือว่าน้ำหอมช็อกโกแลตที่มันเหมือนมากๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมือนมากๆจริงๆครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้ก็อยู่ในคลิปของFirst Impression แล้วก็ Unboxing ของต้นเดือนที่ผ่านมาครับจากแบรนด์ของ Paris Corner นะครับในไลน์ของ Ministry of Wood นะครับ Thailand Wood in Cairo นั่นเองนะครับถ้าใครที่ดูจากชื่อเนาะที่มีคำว่า Thailand นะครับผมก็เลยอยากจะเก็บน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับแต่ว่าเมื่อดูจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นมันไม่ได้มีความเป็นไทยหรือว่ากลิ่นมันไม่ได้มีความเป็นอูดที่ใช้งานยากอะไรขนาดนั้นเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปของต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทุกคนก็จะรู้ได้เลยว่าผมให้คำนิยามว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะคล้ายกับตัว Gucci Guilty Absolute นะครับจะได้กลิ่นของความเป็นเบตาดีนความเป็นผ้าพันแผลความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไรพวกนั้นอยู่นะครับซึ่งมันเป็นกลิ่นหนังนะครับจากตัวหนังนะครับซึ่งมันเป็นกลิ่นอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างจะยูนิคพอสมควรนะครับซึ่งน้ำหอมกลิ่นนี้มี DNA ของตัว Gucci Guilty Absolute อยู่นะครับแต่ว่าเขาเบลนด์ออกมาทำให้ใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนของตัวอูดเข้ามานะครับเพิ่มความ warm and spicy เพิ่มความ
เป็นแบบซัฟฟรอนกับอูดอะไรเงี้ยเข้ามามากขึ้นนะครับจะมีความฟลอรัลเล็กๆนะครับเพิ่มความเป็นสีสันของน้ำหอมกลิ่นนี้ทำให้แบบไม่ได้เรียบจนเกินไปไม่ได้นิ่งจนเกินไปนะครับความเป็นผ้าพันแผลของเขาเนี่ยก็ถือว่ามาแบบไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับยังเป็นน้ำหอมที่ใช้งานง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นอูดที่ค่อนข้างจะยูนิคมากๆนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ต้องการน้ำหอมที่มีความเป็นชื่อแบบไทยแลนด์หรือว่าเป็นคนที่สะสมน้ำหอมมากกว่าอะไรเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้คุณไม่ควรพลาดเลยครับเป็นอีกกลิ่นนึงจากแบรนด์อาหรับที่ผมแนะนำให้คุณเก็บมากๆนะครับกลิ่นต่อมานะครับเป็นกลิ่นจากแบรนด์ดีไซเนอร์นี่แหละนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในไลน์ของไลน์แพงของเขานะ private blend อะไรพวกนั้นนะครับจากแบรนด์ของ Dolce & Gabbana นะครับกลิ่นนี้ไม่ใช่ว่า VelvetAmber Sun นั่นเองนะครับกลิ่นนี้ผมไม่เคยพูดถึงในช่องมาก่อนเลยนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าผมก็ใช้ไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับช่วงหลังที่ผมกลับมาดมกลิ่นนี้นะครับผมก็ให้คำนิยามของมันง่ายๆว่าคล้ายกับ Belly Foment Intense แต่ตัดความเป็น Boozy ออกไปแล้วดันความเป็น Amber ความ Warm and Spicy เข้ามามากขึ้นนะครับชื่อของเขาเนี่ยทำให้ผมนึกภาพแบบนั้นได้ออกได้ดีมากๆครับมีความเร่าร้อนครับมีความ Warm and Spicy มีความอบอุ่นครับในตัวของกลิ่นแบบนั้นมากๆซึ่งตัว Belly Foment Intense เนี่ยมันจะไม่ได้มีความอบอุ่นมันจะไม่ได้มีความ Warm and Spicy ขนาดนี้นะครับมันจะมีตัว Boozy ที่ค่อนข้างจะเด่นแล้วก็ตัวหนังที่ค่อนข้างจะเด่นนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยเหมือนตัดตัวบูซี่ออกไปตัดกลิ่นหนังออกไปทำให้เป็นกลิ่นที่มีความเร่าร้อนเป็นกลิ่นแอมเบอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบน้ำหอมสายแอมเบอร์แล้วคุณต้องการน้ำหอมที่มีความเร่าร้อนที่มีความวอร์มสไปซี่ถ้าใครที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความเร่าร้อนนะคุณเป็นคนที่มีไฟในตัวสูงพอสมควรนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ทำให้ผมนึกภาพแบบนั้นเลยนะครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้ก็เป็นกุหลาบที่ผมรู้สึกว่าในช่วงเดือนหน้าครับในช่วงกุมภาพันธ์นะผมก็วางแผนไว้นะครับว่าผมจะรีวิวน้ำหอมกลิ่นนี้เดี่ยวๆในเดือนหน้านะครับด้วยความที่เป็นธีมของเดือนของวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นนี้อ่ะมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ค่อนข้างจะแมสคูลินครับเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบสำหรับผู้ชายนะครับผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะรีวิวกลิ่นนี้เต็มๆในช่วงเดือนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับยังไงก็รอติดตามกับน้ำหอมกลิ่นนี้ได้เลยนะครับก็จะมารีวิวเจาะลึกให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีละกันนะครับจากแบรนด์ของ Cartier นะครับกลิ่นนี้ไม่ใช่ว่า Decoration Dunsoir นะครับมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความเฟรชนะครับที่มีความแอมเบอร์ที่มีความสุ่มไพรเล็กๆด้วยครับมีความเฮอร์เบิลอะไรประมาณนั้นอยู่นะครับมีความเขียวๆเล็กๆนะครับถือว่าเป็นกุหลาบที่ไม่ใช่ทุกคนจะชอบนะครับไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะชอบน้ำหอมกุหลาบกลิ่นนี้แต่ว่าในตัวของกลิ่นนะครับผมให้ความเป็นแมสคูลินมากกว่าความเป็นเฟมินีนนะครับก็เลยอาจจะคิดว่าทาร์เก็ตไปทางผู้ชายมากกว่านะครับเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความซับซ้อนที่มีความสดชื่นด้วยไม่ได้ใช้งานง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นสถานการณ์ที่พิเศษคุณไปงานกลางคืนคุณไปเข้างานพิธีการหรือว่าคุณไปเดทในช่วงกลางวันอะไรเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนี้ก็คือมีความเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะพิเศษจะเหมาะกับน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้ก็อยู่ในคลิปของ first impression unboxing ในเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่คลิปต้นเดือนนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับจากแบรนด์ของSwiss Arabian นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Cartier นะครับกลิ่นนี้นะครับมันเป็นกลิ่นฟลอรัลที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายเลยนะครับถ้าเก็บไปทางเฟมินีนมากกว่าแมสคูลีนด้วยซ้ำนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีความที่ผู้ชายสามารถใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ได้อยู่นะโดยที่แบบไม่เคอะไม่เขินนะครับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่จะใช้น้ำหอมกลิ่นนี้นะครับมีความเป็นแบบ25ขึ้นไปแต่ก็ยังมีความใช้งานง่ายใช้ได้ทุกวันนะครับฉีดไปเรียนฉีดไปทำงานเนี่ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเหมาะแบบนั้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์อาหรับกลิ่นนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมีความอาหรับมันมีความอาระเบียนที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับสามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็สามารถลองกลิ่นนี้ได้ง่ายพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อีกกลิ่นนึงนะครับจากแบรนด์ของ Swiss Arabian ที่ผมได้ใช้ในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับก็เป็นกลิ่นที่ผมได้มาพร้อมๆกันเลยนะครับ Swiss Arabian Mutama Yes นะครับกลิ่นนี้ก็เป็นแนวฟลอรัลเช่นกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยจะมีความซับซ้อนแล้วก็จะมีความใช้งานยากขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับอีกสเต็ปนึงนะครับถ้าดูจากสีขวดหรือว่าดูจากอะไรพวกเนี้ยคุณก็น่าจะสังเกตได้ว่ามันจะมีความเข้มข้นจะมีความอินเทนส์แล้วก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะยากขึ้นอีกสเต็ปนึงจากตัว Cartier ครับผมให้ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณฉีดไปเรียนหรือว่าฉีดไปทำงานในวันธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วนะแต่ว่ากลิ่นนี้ครับผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นงานที่ค่อนข้างจะทางการหรือว่าอาจจะต้องเป็นงานที่คุณแต่งตัวดีขึ้นมาอะไรเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้จะเรียกความมั่นใจแล้วก็จะทำให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นได้ดีมากๆนะ
ครับ2กลิ่นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็น2กลิ่นที่ผมก็วางแผนไว้นะครับว่าผมจะรีวิวเต็มๆในเดือนนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนครับก็รอติดตามน้ำหอม2กลิ่นนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมหยิบมาคุยกันในคลิปวิดีโอนี้ก่อนละกันนะครับ2ตัวจากแบรนด์ของ Monthol นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Monthol Honey Oud นะครับเป็นกลิ่นน้ำผึ้งกับกลิ่นอูดที่เบลนด์ออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแล้วก็มีความเป็นสโมกกี้ครับซึ่งตัวสโมกกี้ของเขาเนี่ยมันเบลนด์กันทำให้เป็นกลิ่นน้ำผึ้งเป็นกลิ่นอูดที่ค่อนข้างจะมีความยูนิคแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยครับผมนึกไม่ออกเลยครับเมื่อดมน้ำหอมกลิ่นนี้ว่ามันจะเหมือนกับน้ำหอมกลิ่นไหนนะครับผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่รับประกันความติดทนนานความยูนิคของกลิ่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ผมฉีดทุกครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ฉีดประมาณแบบ 4-5 สเปรย์นะผมฉีดแค่ประมาณ 2-3 สเปรย์นะครับก็อาจจะทำให้คุณเวียนหัวได้ซ้ำนะครับถ้าคุณฉีดเยอะเกินไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าอยากจะทำให้คุณลุกไปอาบน้ำได้นะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรแล้วก็กลิ่นสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับเป็น Scent of the Day ของผมในวันนี้ด้วยนะครับและผมรู้สึกว่าเมื่อได้ฉีดกลิ่นนี้นะครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับน้ำหอมกลิ่นหนึ่งในคอลเลคชันที่ผมเพิ่งได้มาในช่วงต้นเดือนนี้เลยนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Monthol นะครับ Oud Messing นะครับเป็นกลิ่นอูดในบ้านของ Monthol ที่ผมไม่ค่อยเห็นใครรีวิวน้ำหอมกลิ่นนี้สักเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะแต่ว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของกลิ่นที่มันมีความคล้ายกับน้ำหอมตัวดังตัวหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับมันมีความคล้ายคลึงนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับมีความคล้ายคลึงกับน้ำหอมที่ผมมีอยู่ในคอลเลคชันก็คือ Art of Safran นะครับ Oud 24 Hours นะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับมันเป็น Flankers นะครับต่อยอดมาจากตัว Oud 24 Hours นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ละกันนะครับและตัวนั้นนะครับมันจะมีความใกล้เคียงกับน้ำหอมตัวดังตัวหนึ่งของบ้าน Tom Ford นั่นก็คือ Tom Ford Black Orchid นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกันอยู่ประมาณผมให้ต่ำๆก็คือประมาณ 60-70% เลยนะครับเท่าที่ผมได้กลิ่นที่มันตีขึ้นมานะครับผมให้ความใกล้เคียงแบบนั้นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของราคาง่ายๆเนี่ยผมก็จะให้ Tom Ford นะครับอยู่อันดับ1นะครับถึงแม้ว่าตัวของ Tom Ford Black Orchid เนี่ยจะอยู่ใน Signature Collection ใช่ไหมครับแต่ว่าราคาของมันนะครับมันก็จะมีความใกล้เคียงกับ Monthol พอสมควรนะผมก็เลยให้สูสีกันละกันนะครับระหว่างอันดับ1ก็คือ Tom Ford นะครับอันดับ2ก็คือ Monthol นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็คือ Art of Safran Oud 24 Hours นะครับในเรื่องของราคานะแต่ว่าในเรื่องกลิ่นที่มีความคุณภาพเนี่ยผมรู้สึกว่า3กลิ่นนี้เป็น3กลิ่นที่คุณภาพในแต่ละของตัวเองมากๆนะครับก็เป็น3กลิ่นที่ผมรู้สึกว่าสามารถมีทดแทนกันได้นะครับถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความราคาถูกหน่อยเข้าถึงง่ายหน่อยเนี่ยก็มาที่ Art of Safran ครับหรือว่าถ้าคุณต้องการกลิ่นที่มีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะลดความเป็นอูดลงมาเนี่ยก็มาที่ตัวนี้นะครับหรือว่าคุณต้องการน้ำหอมที่มีทั้งความเป็นฟลอรัลเป็นอูดที่ชัดเจนเนี่ยก็ไปที่ Tom Ford Black Orchid ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆแล้วก็ผมก็วางแผนไว้เช่นกันนะว่าผมจะมาทำคลิป Tom Ford Black Orchid Duplication ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้านะครับมีประมาณ5กลิ่นได้เลยนะครับที่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็มี2กลิ่นนะครับที่ผมไม่เคยพูดถึงในช่องมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น2กลิ่นจากแบรนด์อาหรับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับนี่ก็เป็น Weekly Rotation EP ที่9นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าคุณมีน้ำหอมกลิ่นไหนบ้างนะครับที่สัปดาห์นี้คุณใช้แล้วคุณรู้สึกอยากบอกต่อนะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆนะครับก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ